เดี๋ยวเฮาไปสัมภาษณ์อัศวการกันแน่เนาะเพิ่นเป็นนักข่าวที่ว่านักข่าวกีฬาที่มีชื่อเสียงในลาวเฮาเนาะซึ่งเพิ่นก็ไปเกาะติดอยู่ประเทศสสเวียดนามถึง2อาทิตย์กันเลยเนาะอาจารย์โดยต้องถามนะว่าไอ้การใช้ชีวิตอยู่เวียดนามเป็นอะไรแล้วก็เฮาเก็บข่าวอยู่หุ่นนับแต่ไปเวียดนาม2อาทิตย์เนาะคันสิเว้ากะตั้งแต่วันที่15วันที่22เดินทางกลับลาวช่วงระยะอยู่ที่ฮานอยเนาะบรรยากาศอยู่พุ่นรู้สึกว่าพุ่นฟื้นหลายพ่อแม่ประชาชนชาวเวียดนามอยู่ฮานอยเฉพาะฮานอย10,000กว่าคนเป็นอันใด8ล้าน9ล้านกว่าคนเนาะในจำนวนนี้ก็เจ้าให้ความสนใจไปก็ติดเชียร์กีฬาทุกประเภทเลย40ประเภทที่เขาแข่งอยู่ในฮานอยในฮานอยแล้วก็11แขวงใกล้เคียงที่ว่าพดพื้นเลยแล้วก็ว่าเรื่องอาหารการกินอย่างต้อนรับอย่างต่างๆนะครับก็ถือว่าอบอุ่นสุดยอดประชาชนเวียดนามให้การต้อนรับดีแล้วไอ้ไปซีเกมครั้งนี้นะอีหยังที่เฮ็ดให้ไอ้ประทับใจที่สุดซีเกมไปสุดนี่ประทับใจที่สุดคือเห็นนักศึกษาลาวนักศึกษาลาวอยู่ที่ไปเรียนอยู่ฮานอยนั้นจำนวนหลายที่กระเจาะจะใส่มาเชียร์แล้วก็ให้ความสำคัญในการรับใส่คณะนำอย่างต่างๆโดยเฉพาะแม่ข่าวเจ้านี่กระเจาะจะเอารถจักรนี่มาหับเลยยุงแฮมอยากไปใช้ที่นะกระเจาะก็พาไปถือว่าเป็นความสะดวกหนึ่งที่กระเจาะให้เอาให้เข้าถึงผลงานของนักกีฬาลาวปีนี้นะเอาในนิดหน่อยที่จริงแล้วเห็นหลายๆประเภทกีฬาเนาะคันว่าแตกต่างกับนักกีฬาในชาติอาเซียนเนาะก็มีความแตกต่างก็มีความแตกต่างหลายบ่เรื่องเฉพาะเรื่องผมพร้อมเรื่องกำลังเรื่องเทคนิคอีหยังต่างๆลาวเฮาต้องได้มีการพัฒนาไปทางด้านนี้เนาะแต่ว่าก็มีบางประเภทกีฬาที่ว่าเฮาประสบผลสําเร็จแต่ก็บ่สามารถที่ว่าอันน่ะ ได้ผลงานมาเนาะคือโดยเฉพาะเป็นกีฬายูโดน่าจะได้เหรียญคําแล้วโซเหรียญคําหลายๆท่านคณะนําหรือว่าคนลาวด้วยกันที่เห็นภาพมื้อนั้นก็จะฮู้เลยว่าเฮาได้เหรียญคําแล้วโซเหรียญคําแต่ว่าน่าเสียดายที่ว่าเกมพลิกกับบ่ฮู้คือกันว่าเกมการแข่งขันทางเขาเจ้าจัดแข่งขันเนาะก็คันสิเว้าก็ถูกยัดเหรียญค่าตีนค่ามื้อเนาะสุดท้ายให้ฝากถึงนักกีฬาแล้วก็พ่อแม่พี่น้องมาต้อนรับในมื้อนี้นะอันใดก็ตามแต่เนาะขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาลาวเฮายาสูมดกำลังใจให้พากันสู้ต่อเพราะเฮายังมีซีเกมอยู่กัมพูชาเฮาต้องสืบต่อในการพัฒนาตัวเองเอาบทเรียนอยู่ซีเกมเวียดนามมานำใส่มาพัฒนาแก้ไขจุดอ่อนของตัวเองแล้วไปสู่ใหม่ในกัมพูชาคิดว่าทุกคนจะสร้างผลงานได้ดีเราขอบใจอ่ะหลานเจ้านี่เป็นบทสัมภาษณ์ของทางไอ้สงการเนาะซึ่งคนก็เป็นนักข่าวสายกีฬาของหนังสือพิมพ์ศึกษาธิการในกีฬานะ